3ข้อผิดพลาดเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณต้องระวังนะคะจะมาระวังอะไรยังทำให้นวลดึกแล้วก็ต้องระวังอาจารย์ถ้าอะไรคะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้มันก็อาจจะมีปัญหาชีวิตภายหลังได้นะคะเพราะนี่เป็นเรื่องที่อะไรคะนักธุรกิจหลายๆคนนะคะที่ทำธุรกิจใช่ไหมแล้วแบบว่ารายได้เกิน1.8 ล้านแล้วเผอิญว่าสินค้าหรือบริการของเรามันไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือบางคนวันนี้ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่พี่นวลคะหนูก็เพิ่งเข้าสู่ระบบแวดนี่แหละค่ะแต่ยังไงคะก็ไม่รู้ว่าแบบเนี้ยได้ไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้นู่นนี่นั่นคือบางคนไม่รู้แล้วมันมีปัญหาชีวิตอะค่ะกับพวกเราอะค่ะภายหลังได้นะคะพี่นวลก็เลยเอาสิ่งนี้ค่ะมาช่วยเพื่อนๆนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมจ๊ะถ้าชัดพี่นวลรบกวนขออะไรจ๊ะขอ333ค่ะพี่นวลคะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงนะจ๊ะแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะคุณวันเข้าไปในกลุ่มต่างๆด้วยนะคะจะได้แหละค่ะช่วยเพื่อเรานะคะที่เป็นนักธุรกิจด้วยกันให้ละคะให้ไม่พลาดนะจ๊ะขอบคุณมากชัดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะณปัจจุบันวันนี้ค่ะเราเองคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเฮ้ยรายได้เกิน1.8 ล้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไกลสำหรับพวกเราจริงไหมแต่ปัญหาชีวิตมียังไงคะน้องชมพู่ปัญหาชีวิตอาจจะมีได้ถ้าเราถึงวันนี้เราต้องเข้าระบบไปแล้วอะแต่เราเข้าแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงแต่ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มมันเป็นปัญหาระยะยาวอะค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นของเราเพราะบางคนเป็นยังไงคะหลังจากเข้าสู่ระบบแวดปุ๊บเราไม่มีความรู้แล้วคุณก็เป็นยังไงคะอาจจะฝากความหวังไว้เพียงแค่คนที่คุณปรึกษาเท่านั้นแล้วหลายๆคนก็บอกว่าพี่นวลธุรกิจเนี่ยไม่มีเรื่องของอะไรคะภาษีซื้อที่อะไรคะที่อะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านที่เขาอยู่ในระบบแบบใครเป็นอย่างนั้นบ้างคะขออะไรจ๊ะพี่นวลคะหนูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ซื้อสินค้าแล้วเป็นยังไงจ๊ะไม่ได้ซื้อคือซื้อจากร้านโนแวดอะพี่นวลฉันจะไปเอาอะไรมาใช้ได้อะใครเป็นขอเลยจ้ะหนูก็เป็นค่ะขอหนึ่งขอหนึ่งค่ะหรือว่าใครบอกว่าพี่นวลคะปัจจุบันวันนี้ซื้อสินค้าจากร้านที่มีภาษีซื้ออยู่เยอะมากเลยนะแต่หลายๆคนก็เข้าใจผิดนะว่าถ้าเราอะเข้าสู่ระบบแวดแล้วว่ามันจะทำให้เราต้องเสียภาษีแพงมากบางคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะมันก็เลยทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะทำให้รายได้เกิน1.8 ล้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะที่หลายๆคนเป็นแต่อย่างนี้เราต้องใช้เกณฑ์อย่างนี้ก่อนนะคะว่าณวันนี้ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าถามว่าอย่างนี้วันนี้พี่หน่อยก็เพิ่งสอนมานะแล้วสิ่งที่พี่หน่อยก็ตกใจคือรู้ไหมเพื่อนเราบอกว่ายังไงเพิ่งมารู้ว่าอะไรเพิ่งมาดูคลิปพี่หน่อยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเราอะมันถูกนำส่งเขาไปแล้วอะใครก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะพี่นวลถามหน่อยสิพี่นวลก็อยากรู้พี่นวลก็ค่อนข้างจะตกใจอะค่ะด้วยความที่ว่าพี่นวลพูดเรื่องนี้ก็มานานมากมายเลยนะไอ้เรื่องธุรกรรมทางการเงินภาษี e-payment ที่แบบว่าแต่ก็แบบเพื่อนบอกเพื่อนเพิ่งรู้ค่ะแล้วก็มารู้ตอนที่แบบว่านะเข้าใจอะบางคนแบบไม่รู้ตรงนี้คืออันนี้คือพวกนี้คือเป็นอะไรคะมันอาจจะเป็นปัญหาคือวันนี้ค่ะสิ่งที่พี่นวลมาพูดให้กับเพื่อนๆนะวันนี้ค่ะหลายคนบอกว่าหนูยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่นวลหนูยังไม่มีปัญหาเรื่องของภาษีเลยถูกต้องค่ะวันนี้กูอาจจะยังไม่ได้มีปัญหากับรายรับที่เข้ามาแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่ข้อมูลนะคะเราไปพูดกันถึงเรื่องของข้อมูลตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราค่ะมีปัญหาในอนาคตแบบที่เราไม่รู้เลยก็ได้แล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมจ๊ะคือคำที่บอกว่าเนี่ยวันนี้พี่นวลเพิ่งได้ฟังเลยนะเขาบอกว่าแฟนบอกว่าไงเพื่อนอะค่ะที่เขาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยคือแฟนบอกว่าทำไมเขาต้องเสียภาษีแต่เพื่อนของแฟนเขาบอกว่าเขาไม่เพื่อนของแฟนก็ไม่เห็นได้ต้องเสียภาษีเลย
แล้วเขารับรายได้กันเป็นหลักสิบล้านอะแต่เขาไม่ต้องเสียภาษีอะแล้วพี่นวลก็เลยย้อนกลับถามคำว่าแล้วอะค่ะเพื่อนที่บอกว่าค่ะคือมันไม่ได้เป็นตัวคือคำว่าลายเซ็นนะคะมันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของใบกำกับภาษีนะคะคุณธนกรเพราะอะไรหลักของใบกำกับภาษีอะค่ะพอเอิญคำถามขึ้นมาแล้วก็อดไม่ได้แล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะในใบกำกับภาษีอะค่ะที่เราจะเอามาใช้อะเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่คุณจะเอาภาษีซื้อมาใช้อะมันมีวอร์ดดิ้งไหนไหมที่บอกว่าลายเซ็นคือสิ่งสำคัญไม่มีนะจ๊ะถูกปะประเด็นลายเซ็นไม่ใช่เป็นประเด็นที่สำคัญนะเพราะอะไรในองค์ประกอบของใบกำกับภาษีเขามีเรื่องอะไรไอคนที่มึงมาฟังพี่หนุ่ยคะเข้าเรื่องนี้เลยเหรอคะเขาจะมีอย่างนี้ไอการที่คุณจะเอาใบกำกับภาษีซื้ออ่ะเดี๋ยวปูเรื่องก่อนแล้วกันปูเรื่องก่อนพี่หนุ่ยคะอย่าไปนอกเรื่องอย่างนี้นะภาษีมูลค่าเพิ่มณวันนี้สมมติว่าเพื่อนๆต้องมาดูอย่างนี้นะมาวางแผนตัวเองแล้วว่าณวันนี้ธุรกิจของคุณนะคะมันเป็นธุรกิจที่อะไรคะได้รับยกเว้นเรื่องของแวดเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้ามีกฎหมายยกเว้นปุ๊บอะค่ะจะมาถามเรื่องช่องโหว่อะไรกันคะนี่อะไรคะนี่ไลฟ์เนี่ยนะคะสาธารณรัฐจะให้พี่พูดอะไรอย่างนี้คะก็พูดไปหลายช่องอยู่นะคะไม่ได้นะคะก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะโอ้จะมาถามช่องอะไรออกอากาศคะน้องโอเคอะเรามาเข้าเรื่องนี้ก่อนคืออย่างเงี้ยเวลาณวันนี้หลายๆคนเข้าโปรเจกต์รัฐด้วยจริงเปล่าคุณเข้าทุกๆโปรเจกต์แล้วเราชนะธงฟ้าประชารัฐม.33สารพัดที่คุณเข้าถูกไหมแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมาก็ตามแต่พอคุณได้เข้าสู่ระบบโปรเจกต์ต่างๆของรัฐแล้วเป็นไงฮะโคตรขายดีโคตรขายได้คือจะไม่เข้าก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนแม่งไปร้านอื่นใครเป็นบ้างขอเลยจ้ะพี่นวลค่ะที่พี่นวลพูดอะค่ะหนูก็เป็นเหมือนกันนะคะขอเลยขอ555ค่ะเป็นค่ะพี่จำเป็นต้องเข้าค่ะไม่เข้าก็ไม่ได้นะคะแล้วปัญหาชีวิตมีสำหรับบางคนเวลาคุณจะไปใช้โปรเจกต์ต่างๆนะคุณต้องระวังเลยคุณต้องอ่านมันให้เคลียร์นะเหมือนหลายคนที่วันนี้คุณเจอหนังสือเรียกเงินคืนใช่ไหมคะแล้วผู้บอกว่าต้องเข้าไปเรียนคอร์ส VIP กลุ่มใช่ไหมคะเพราะคนที่เจอมาแล้วจะรู้ว่าของเขาดีจริงนะคะมันจะรู้อะไรในเชิงลึกเยอะคุณต้องเข้าใจนะสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนเนี่ยคุณรัตนามันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาได้ตามทั่วไปอะคือคุณอยากจะไปเรียนบัญชีที่ไหนคุณก็ไปเรียนได้แต่ถ้าคุณอยากได้ช่องกฎหมายจากตัวแม่คนนี้คุณต้องมาที่นี่เพราะอะไรก็สิ่งที่พี่นวลสอนเนี่ยมันเป็นสอนจากเรื่องของอะไรประสบการณ์เนาะในการที่พี่นวลเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ออกมาแล้วก็เอาความรู้มาช่วยคุณเท่านั้นเองคือพี่นวลสอนหลักการวิธีการที่ถูกต้องแต่เป็นเรื่องของการใช้ช่องของกฎหมายเป็นคุณเห็นไหมว่าทำไมอ่ะเจ้าสัวทั้งหลายอ่ะเขารับอะไรคะเขารับรายได้มากกว่าคุณอีกนะแต่ทำไมอ่ะเขาเสียภาษีถูกกว่าคุณนะทั้งที่ถามว่าบางคนเป็นไงคะคุณทำธุรกิจเป็นไงคะคุณทำธุรกิจเวลาแทบไม่มีให้กับคนที่คุณรักเลยนะเว้ยใช่ไหมแต่พอถึงเวลาปุ๊บอะหลายๆคนบอกว่าฉันจ่ายค่าภาษีอะเป็นรถ1คันเป็นบ้าน1หลังแต่ซ้ำร้ายกว่านั้นอะไรรู้ไหมบางคนอะจ่ายค่าความไม่รู้ภาษีอะค่ะคือกำไรทั้งชีวิตนี่คือปัญหาที่หลายๆคนเจอนะวันนี้พี่นวลถึงเอาสิ่งนี้มาช่วยพวกเราเพื่อที่เราอ่ะจะได้ไม่ต้องไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นไงเพราะอะไรอ่ะพี่นวลก็เชื่อว่าบางคนนะคะคุณเชื่อไหมถ้าคุณเซฟตรงนี้ได้นะคุณสามารถส่งลูกเรียนนอกคุณสามารถซื้อบ้านคุณสามารถดูแลครอบครัวคุณได้อีกเยอะแต่คุณจะเสียภาษีแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณอ่ะเซฟได้ด้วยตัวคุณเองเพราะกล้าบอกได้เลยว่าไม่มีใครอ่ะค่ะบางทีคนที่คุณไว้ใจหลายๆคนที่พี่นวลเจอค่ะหลังจากที่มาปรึกษาไม่ว่าจะเป็น private consult มา VIP ทั้งหลายอะค่ะเป็นยังไงคะทิ้งค่าใช้จ่ายกันเป็นหลักไม่ใช่ล้านนะเว้ยบางคนแม่งเป็นหลัก10ล้านทั้งที่ถามว่าจบบัญชีไหมจบบัญชีน้องเขาจบบัญชีแล้วก็ฝากให้บัญชีช่วยดูแลนะเว้ยแต่พอมาเฮ้ยมันมีกฎหมายนี้อยู่ด้วยเออพี่นวลหนูทิ้งกันไปเป็นแบบ10ล้านนี่เป็นเรื่องแบบจิบๆมากสำหรับคนที่มาเจอพี่นวลเพราะอะไรมันมีค่าใช้จ่ายกองมาหือมาใช่ไหมคะเป็นค่าชมพู่บอกว่า
ก้มหน้าก้มตาทำงานสุดท้ายถูกภาษีเอาไปใช่คือเอาไปจากความไม่รู้ไงถูกไหมคะคือพี่นวลเองอะค่ะคือสอนให้ทำให้ถูกต้องนะแต่พี่นวลไม่ได้สอนในวิธีการที่แบบว่าสิ่งที่คุณได้รับคำแนะนำกันมาเหมือนบางคนวันนี้คุณเข้าสู่ระบบแบบใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าคือเวลาเราเข้าสู่ระบบแวดปุ๊บเนี่ยพอรายได้เกินล้านแปดในกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติสินค้าของคุณอ่ะคุณไม่ได้ขายอะไรอ่ะคุณไม่ได้ขายอ่ะคุณไม่ได้ขายผลไม้อย่างนี้แต่คุณอาจจะขายอะไรคุณอาจจะขายสินค้าที่คุณอาจจะขายแปรรูปอย่างนี้ปุ๊บอ้าวขายดีไปไงคะนวลคะเกินล้านแปดไปแล้วอ่ะแต่เราก็คิดว่าเรื่องแวดเป็นเรื่องของคนรวยกูไม่เกี่ยวแต่ข้อมูลคุณนะข้อมูลของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะไม่อาจจะปฏิเสธกับเขาได้จริงไหมก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่พี่นวลบอกอะพอพี่นวลฟังน้องแฟนน้องบอกว่าเพื่อนเขารับรายได้เป็นหลักสิบล้านนะแต่เขาก็ไม่เห็นต้องเสียภาษีเลยพี่นวลแล้วทำไมแบบพอแฟนเขาบอกว่าแล้วทำไมน้องเขาต้องมาเสียภาษีทำไมแฟนเขาต้องมาเสียภาษีแล้วพี่นวลก็เลยบอกว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงอะว่าไอ้เพื่อนแฟนอะที่ไม่ได้ที่มีเงินเข้าเป็นหลักสิบล้านแล้วข้อมูลเขาถูกนำส่งสัมภาระไปแล้วว่าคนนั้นจะไม่เจออะการเอาข้อมูลมาใช้เช็คบิลย้อนหลังอะเราขณะที่เราทำถูกต้องอะมันสบายใจมันพร้อมจะเติบโตถูกไหมขณะที่คนที่ได้เงินเข้าบัญชีเป็นหลักสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านอะไรก็ตามแต่ณวันนี้กลับไปเช็คนะคะวันนี้คุณมาฟังพี่นวลคุณกลับไปเช็คสเตทเมนต์ของคุณว่าแหละว่าธุรกรรมทางการเงินเอาปี63และปี63ของคุณที่ผ่านมามันเข้าระบบเขาไปแล้วยังนะคุณไปดูย้อนหลังได้เลยคือพี่นวลจะสอนเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้บางคนก็บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณกลับไปดูว่าสเตทเมนต์ของคุณอะเข้ามา 3,000 ครั้งเปล่า 3,000 ครั้งนะอันนี้แถมให้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะคะ อยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราเอาเรื่องของแล้วหัวข้อจะพาพี่นวลไปลงไปนอกเรื่องแต่เดี๋ยวที่เขียนเอาไว้เดี๋ยวพี่นวลมาไลฟ์ให้มาสอนให้นะประเด็นที่อยากรู้เดี๋ยวพี่นวลเอาทีละเรื่องเพราะว่าไม่งั้นคุณจะงงคือวันนี้พี่นวลก็แบบสลับไปสลับมาเดี๋ยวหนูจะแบบพี่นวลบอกว่าพี่นวลจะพูดเรื่อง3ข้อผิดพลาดใช่ไหมเรื่องของคนที่จดแวดนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะแต่อันนี้ที่เขียนมาขอบคุณมากเลยคุณเอกี้เดี๋ยวพี่นวลมาสอนให้นะจ๊ะคือคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณเขียนมาได้เลยเดี๋ยวพี่นวลจะเอาทำเป็นคลิปมาให้กับความรู้กับเรานะคะคือตอนนี้พี่นวลเองคือมองว่าค่ะณวันนี้ค่ะอย่างที่บอกอะเพราะเขาบอกเพื่อนเขาเพื่อนแฟนเขาเงินเข้าเยอะแล้วเขาบอกเขาไม่เห็นต้องอยู่ในระบบภาษีเลยพี่นวลถามว่าแล้วใครจะการันตีให้เขาอะว่าสุดท้ายอะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเขาที่เข้าสู่ระบบสัมภาระแล้วอะเขาแน่ใจนะว่าสัมภาระจะไม่เอามาเล่นย้อนหลังฉันถามคำนี้ก่อนใครจะการันตีเขาได้อ่ะพอณวันนั้นนะคะมันอาจจะเสียมากกว่าสิ่งที่เคยเสียเพราะว่าอะไรคุณต้องไม่ลืมนะณวันนี้ค่ะเขาใช้กฎหมายอะไรรู้ไหมมันมีกฎหมายเรื่องของการฟอกเงินค่ะฟอกเงินเป็นไงคะเอาเงินมาแล้วก็ซักๆเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณเหมือนกับคนค้ายาคุณฟอกเงินเป็นไงคุณเอาเงินตรงที่คุณได้แปลเป็นอะไรไปแล้วก็ตามนะเว้ยแต่แค่10ล้านบาทนะคะเลี่ยงภาษี10ล้านบาทขึ้นไปกฎหมายฟอกเงินเข้ามาจับคุณได้ไม่ว่าคุณจะเอาเงินนั้นไปแปลเป็นอะไรก็ตามมันก็สามารถเอากลับมาเสียภาษีได้จ้ะแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงคะว่ามันคือการลอดของแท้แต่ถ้าวันนี้เราไม่รอไงไม่ต้องมันต้องรอว่าไอ้ข้อมูลที่คุณได้ของคุณอะที่เข้าสู่ระบบเขาอะมันจะกลับมามีปัญหากับเราภายหลังแต่เราอะค่ะแค่มาเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาชีวิตแต่เราเก็บอะไรคุณเก็บกำไรนะไว้ดูแลคนที่คุณรักอะแต่คุณแบ่งส่วนหนึ่งที่คุณยินดีที่จะจ่ายไงเพราะคุณรู้ช่องของกฎหมายที่คุณจะไปเซฟภาษีได้นี่คือสิ่งที่สำคัญทำไมพี่นวลถึงแบบเอาเรื่องพวกนี้มาให้กับเราเพราะไม่ได้ต้องการให้พวกเราต้องมาพลาดคือหลายๆคนที่มาเจอพี่นวลนะคะคุณรู้ไหมจ่ายค่าของความไม่รู้คืออะไรรู้ไหมจ๊ะคือกำไรที่เสียไปทั้งชีวิตอะมันยังไม่พอเพราะอะไรติดลบอะมีน้องบางคนนะคะที่มาเจอพี่นวลอะทิ้งค่าใช้จ่ายไปหนักมากแต่มันไม่เจ็บช้ำเท่ากับอะไรรู้ไหมกูทิ้งค่าใช้จ่ายที่กูมีไม่ได้เอามาใช้ไม่พอยังเจอประเมินภาษีย้อนหลังจากคนที่คุณไว้ใจอะแล้วพอถึงเวลาเกิดปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมไอคนที่แนะนำอะแม่งเทเลยอะคุณคิดดูดิมันเจ็บช้ำน้ำใจไหมจ่ายเงินให้แล้วพอถึงเวลาก็เทฉันไปแล้วค่า
ใครต้องเป็นคนที่ต้องไปเจอหน้าสรรพากรคะถ้าไม่ใช่เจ้าของกิจการนี่คือปัญหาชีวิตเลยนะคะแล้วขนาดบางคนนะคุณรู้ไหมหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่เจอพี่นวลเป็นยังไงได้รับคำแนะนำอย่างนี้แต่มันน่าเจ็บช้ำคืออะไรบางครั้งอะค่ะเงินนะคะที่แบบว่าตัวเองอะต้องมาเสียภาษีอะมันไม่ได้เกิดจากการรับเงินจริงๆอะบางคนนะคะเอาอะไรเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปรับงานนะอันนี้เป็นเคสของเพื่อนเราเลยเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปรับงานรับงานมาจ็อบนึงได้ไปแล้วแล้วเผอิญว่าไอ้คนที่เอาบัตรประจำตัวประชาชนอ่ะมันไปอะไรมันเอาชื่อของเขาเนี่ยไปหักนะที่จ่ายอันเป็นเท็จแล้วเขาเจอสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลังแล้วอยู่ๆก็เจออายัดบัญชีอ่ะคุณนึกสภาพเลยอายัดบัญชีเสร็จแล้วก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลคือมันอ้างกับเขาไม่ได้ไงคือประมาณอย่างนั้นแล้วแบบน้องเขาแบบวันนั้นคุยไปนะคุยไปอ่ะน้ำตาแบบพี่เขาก็ร้องไห้ไปอ่ะเขาก็ร้องไห้ไปแล้วมันเจ็บช้ำตรงไหนรู้ป่ะเจอประเมินภาษีมาตอนนั้นประมาณ 500,000 กว่าบาทแต่มันไม่ได้จบแค่คำว่า 500,000 นะเจออายัดบัญชีอายัดบัญชีแล้วตอนนั้นตังค์ไม่มีแล้วตั้งใจอ่ะค่ะพี่เขาก็จะเก็บเงินก้อนนึงเขาเก็บเงินก้อนนึงทุกเดือนแต่เขาตั้งใจเก็บเงินก้อนนี้ค่ะเอาไว้ให้ใครรู้ไหมคะเขาตั้งใจเก็บเงินก้อนนี้ค่ะเอาไว้ให้ลูกเขาได้เรียนหนังสือแต่พอถึงวันที่เขาถูกประเมินภาษีจากสิ่งที่เขาไม่ได้รับอ่ะเขาต้องไปถอนเงินก้อนนี้ที่เขาตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกเขาอ่ะมาเพื่ออะไรคะเอาไปจ่ายให้สรรพากรเห็นไหมคุณว่าชีวิตมันน่าเศร้าไหมมันน่าเศร้านะวันนั้นนะเขาคุยกับพี่นวลแล้วเขาก็คุยไปแล้วเขาก็ร้องไห้ไปอ่ะคุณเข้าใจไหมแต่พี่นวลก็บอกว่าไม่เป็นไรยังโชคดีมาเจอกันเพราะหลังจากที่เราเจอกันนะคะพี่เขาก็จะสามารถเอาค่าใช้จ่ายที่มีมาใช้มาสร้างในแบบที่สรรพากรยอมรับคือมันจะช่วยอะค่ะให้แบบโอเคนะไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะพี่นวลก็เป็นกำลังใจให้บางอย่างบางเรื่องบางราวเราไม่สามารถจะย้อนเวลาไปแก้ไขกับมันได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะหลายคนเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นทุกข์ใจมากนะมีแม้กระทั่งอะค่ะบางครั้งอะคืออยู่ๆคุณนึกสภาพดูสิคุณทำธุรกิจใช่ไหมกำไรของเราบางครั้งมันไม่ได้มากนะแบบมันนิดเดียวยิ่งบางคนขายของมันขายของชิ้นละ20บาทคุณไปขายในมาร์เก็ตเพจคุณต้องตัดเรื่องของราคาตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วกูแทบจะไม่เหลือกำไรอะบางชิ้นนะได้กำไรมาแค่5บาทอะแต่พอมาเจอภาษีปุ๊บชีวิตแบบมันไปต่อไม่ถูกนะหลายๆคนนะคะเคยคิดแบบไม่อยากอยู่อะคุณนึกสภาพดูอยู่ๆมาเจอนี่ประเมินภาษีมา10ล้านบางคนหนักอะค่ะเจอเป็น100ล้านก็มีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเราหลายๆคนและพี่นวลก็ไม่ได้อยากให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้กับพวกเรานะคะคุณสิต้าบอกว่าพี่นวลพูดเห็นภาพมันคือเรื่องจริงของพวกเราเลยค่ะแล้วพี่นวลก็คิดอะค่ะว่าแค่พี่นวลเอาความรู้ในตนของพี่นวลมาช่วยพวกเราอะค่ะคุณก็ไปทำให้ถูกต้องมันจะดีกว่ากันนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถเก็บเงินตรงนี้นะคะไว้ให้กับลูกนะไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เฒ่าไว้ดูแลแฟนตัวเองนะไว้ดูแลคนในครอบครัวแล้วคุณก็สามารถส่งต่อความรู้ค่ะพวกนี้นะคะคือความรู้ทางภาษีที่พี่นวลให้กับคุณค่ะคุณส่งต่อให้กับลูกหลานคุณได้เพราะคุณคงไม่ได้ทำธุรกิจเพียงแค่รุ่นคุณไงมันส่งต่อให้รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นน่ะขนาดบางคนนะมีเหมือนกันที่มานะมีเหมือนกันที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจระดับแบบมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยนะเป็นร้านดังมากมายขายของที่แบบโอเคคือเพราะว่าขายอยู่ในห้างใช่ไหมเป็นร้านอาหารแล้วก็มีแฟรนไชส์เยอะมากเป็นเจ้าดังถ้าพี่นวลบอกไปคุณต้องรู้จักแล้วน้องก็เข้าใจว่ามันทำถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าคุณอย่าลืมสิเวลาที่น้องเขาไปขายในห้างมันก็ต้องโดนตัดคือมันต้องแบบถูกมากแต่พอมาเจอปรากฏว่าขนาดว่าฉันทำถูกต้องคือคำว่าเข้าใจไหมคำว่าถูกต้องในแบบของเรากับถูกต้องในแบบของสรรพกรมันอาจจะคนละถูกต้องกันไงแต่พอมาเรียนแล้วมีความรู้สึกว่าอะไรนะเขาบอกว่าแม่งโอ่งแม่งเปิดมันรูรั่วคือกิจการน้องบอกว่ามันเหมือนกระโอ่งใช่ไหมนุ่นบอกว่ามันเหมือนกระโอ่งแต่เป็นโอ่งที่มีรูอะรูรั่วอยู่รอบตัวแต่พอคุณรู้ช่องว่างของกฎหมายเทคนิคอะที่จะช่วยคุณไปเอาแหละเอายาดีไปอุดโอ่งของคุณน่ะมันก็ทำให้คุณน่ะเพิ่มกำไรเก็บกำไรไว้ให้กับกิจการของคุณแต่คุณก็แบ่งส่วนหนึ่งนะไปเสียภาษีแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณเต็มใจอ่ะมันจะดีกว่ากันนะว่าบางคนยังไม่รู้ได้ซ้ำนะรู้ว่าพอมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
คุณจะไม่มีแค่คำว่าภาษีนะเว้ยเวลาที่เขาเอาข้อมูลมาใช้คุณจะมีเรื่องของเบี้ยปรับซึ่งเบี้ยปรับอาจจะเป็น 1-2 เท่าก็ได้นะเบี้ยปรับคือเวลาบางครั้งสมมติว่าคุณเจอภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังนะคือรายได้เกิน1.8 ล้านไอ้ส่วนต่างอะฮะที่เกิน1.8 ล้านของเพื่อนๆ นะคะมันอาจจะมีเรื่องของ VAT เข้ามาแต่เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะถ้าคุณรู้จักใช้กับมันนะคะคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเองแต่คุณสามารถผักอะค่ะผักอย่างนี้นะคะผักไปให้ใครคะผักไปให้กับคนที่มาซื้อสินค้าของคุณได้แต่มันจะต้องเกิดจากการผักที่เราอะสมมติอย่างนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเองอะซื้อสินค้าจากร้านที่เขาอะอยู่ในระบบ VAT ใช่ไหมถ้าคุณซื้อสินค้าจากร้านที่อยู่ในระบบ VAT เวลาที่เราซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยนะคะร้านนั้นนะคะเขาก็ผักอะไรคะผักค่าแวดอะมาให้กับเราเป็นคนจ่ายเงินเช่นกันแล้วมันก็จะออกบินนะคะที่เรียกว่าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะคะเขาเรียกว่าใบกำกับภาษีซื้อมันคือต้นทุนของสินค้าของคุณที่คุณซื้อนะคะคือถ้าเราซื้อจากร้านที่เขาก็อยู่ในระบบแวดเหมือนกันคุณก็จะมีภาษีซื้อเกิดขึ้นนะจ๊ะแต่ข้อดีของภาษีซื้อตรงนี้คืออะไรรู้ไหมสมมติเดือนเนี้ยเพื่อนๆไปซื้อใช่ไหมแล้วปรากฏว่าอะไรอ่ะคุณอ่ะมีภาษีซื้อสัก 10,000 คุณมีภาษีซื้อ 10,000 เดี๋ยวนี้คุณมาไปซื้อสินค้าแล้วคุณได้ภาษีซื้อมา 10,000 ถูกมั้ยแต่ภาษีซื้อ 10,000 ของเราตรงนี้ค่ะเวลาเราซื้อสินค้ามาแล้วเราก็มาขายสินค้าต่อนะพอเรามาขายสินค้าแต่ว่าเราเองก็เป็นคนที่อยู่ในระบบ VAT แล้วแต่สุดท้ายการตั้งราคาพี่นวลถามก่อนเวลาที่เราขายสินค้าค่ะการตั้งราคาของสินค้าอยู่ที่ใครคะเพื่อนๆว่าอยู่ที่คนที่มาซื้อหรืออยู่ที่เราที่เป็นคนขายคะถ้าอยู่ที่เราก็บอกว่าอยู่ที่เราค่ะแต่อยู่ที่เขาก็อยู่ที่เขาคุณว่าในการตั้งราคาขายอะค่ะอยู่ที่ใครคะอยู่ที่เราที่เป็นคนขายหรืออยู่ที่ผู้ซื้อคะเพื่อนๆว่าถ้าอยู่ที่เราขอเป็นเราค่ะหรือว่าถ้าเขาก็เป็นเขาอันนี้เราจะมาเรียนให้เข้าใจแต่เป็นการเข้าใจที่คุณนะคะจะเห็นภาพว่าคุณจะไปยังไงต่อสำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของแหวนเลยมันคืออะไรครับพี่นวลชีวิตมันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อหรือจะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่นวลจะอธิบายให้คุณค่อยๆ เข้าใจกับมันอยู่ที่เราใช่ไหมคะคุณเล็กคุณสามพี่น้องก็บอกว่าอยู่ที่เรานะคะคุณธีรพัฒน์ว่าอยู่ที่เราถูกต้องภาษีแวดเนี่ยมันอยู่ที่เราค่ะเพราะเราเป็นคนขายเราคือคนตั้งราคาคุณคิดอย่างนี้นะคุณบอกว่าถ้าวันนี้นะคะมันคือการตั้งราคาที่เราใช่ไหมคะน้องแอปเปิ้ลแต่เราเองอะค่ะกลัวว่าแหละถ้าฉันบวกแวด 7% น่ะเขาจะไม่มาซื้อสินค้าของเราใครเป็นบ้างเป็นค่ะพี่นวลเนี่ยหนูก็กังวลนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าบวกแวดแล้วว่าค่ะถ้าอยู่แวดแล้วเนี่ยลูกค้าจะหายเป็นไหมใครเป็นบ้างเป็นก็เป็นค่ะหรือว่าก็ไม่กระทบนะพี่นวล101บวก7บาท1,000ก็บวกแค่70กระทบไหมพี่นวลถามก่อนวันนี้คุณเป็นไหมแบบถ้าเราต้องอยู่ในระบบแวดแล้วอะถ้าเราบวกราคาเพิ่มอะ101ฉันขอบวก7บาทอะลูกค้าจะเหตุจะหายเราก็กลัวไม่กล้าตั้งราคาเพิ่มหรือถ้าคิดว่าก็ไม่นะพี่นวลถึงหนูจะบวก7บาทหนูก็ขายได้หรือถ้าโอเคไม่อยากบวก7เป็นไงคะฮับฮับ50 50แต่การตั้งราคามันอยู่ที่เราจริงป่ะแต่ถ้าเราไม่บวกเป็นไงคะเป็นใช่ไหมคะก็เข้าใจคือหลายๆคนไม่กล้าบวกราคาคุณรัตนาเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะก็กลัวนี่คะเคยเป็นเหรอคะโอเคแต่มันแอบใช่ไหมคะอ๋อเห็นไหมคะนี่เป็นความชาญฉลาดมากเลยค่ะคุณธีรพัฒน์ก็คืออย่างนี้นะเวลาที่คุณตั้งราคาสินค้านี่แหละค่ะคือตัวที่จะทำให้คุณรอดหรือคุณรวยรอดด้วยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือประเด็นคือเราต้องบวกราคาเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมคุณรัตนาถ้าเราไม่บวกอะค่ะเสร็จละคุณขายดีคุณขายได้คุณขายโดนแล้วราคาคุณมันได้เกิน1.8 ล้านพอเราไม่บวกปุ๊บนี่แหละค่ะชีวิตมีพี่นวลเพิ่งสอนไปนะเรื่องเทอลบไปแล้ว โอเคค่ะโทษทีสอนไปคราวที่แล้วค่ะให้ช่องกฎหมายช่องเบลอเลยนะคะ
เทรดยังไงให้ยกเว้นภาษีเนี่ยฉันให้ไปอยู่นะแต่ลบไปแล้วค่ะ sorry ค่ะวันนั้นคนที่มาฟังรายนั้นโชคดีมากค่ะคุณอย่าพลาดนะคะไลฟ์บางไลฟ์อะค่ะมันก็สอนเสร็จมันก็ไม่ควรเก็บนะ วันนั้นใครเป็นผู้โชคดีฟังที่ไม่นวลสอนเรื่องคริปโต คืออย่างนี้นะคะคือประเด็นคือถ้าเราไม่บวกประเด็นคืออย่างนี้นะเวลาที่เราไม่บวกแต่ข้อมูลคุณอะมันฟ้องตัวคุณเองแล้วพอถึงเวลาที่เขาเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้กับคุณคุณไม่สามารถสมมติว่าคุณไม่ได้บวกใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาคุณเจอสรรพากรมาย้อนหลังทีหลังใช่ไหมจากการขายที่เกินเท่าไหร่รู้ไหมก็เสียดายอะคะไม่ทันแล้วค่ะไอ้พี่นวลให้ช่องอะยกเว้นภาษีคริปโตเลยนะอยู่รู้ไหมวันนั้นมีเพื่อนถามมามีเทคนิคไหนวันนั้นปล่อยของไปแต่ลบไปแล้วค่ะคือคิดว่าปล่อยไว้ให้วันหนึ่งนะคะแล้วก็มาลบค่ะเพราะว่าก็บางอย่างอะค่ะคุณต้องเข้าใจนะคะก็ไม่ควรจะเป็นสานาเยอะนะคะต้องเข้าใจนิดนึงนะให้ไปแล้วบางอย่างก็ต้องลบนะคะแต่ก็อยากแจกอยู่นะคะนะเข้าใจต้องระวังนะเนี่ยอันไหนถามพูดเรื่องเรื่องอย่าให้หน่อยก็ได้อย่างนี้นะเว้ยถ้าคุณอะเทรดคริปโตแล้วมันเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มไหมคะนี่ฉันชอบออกนอกเรื่องนะคะฟังไปเผื่อใครเทรดคริปโตอยู่ตอนนี้คุณต้องระวังนะเว้ยเรื่องของคริปโตมันอาจจะมีปัญหาชีวิตได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่นวลถามหน่อยคุณคิดว่าคริปโตที่แถมให้นะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะเว้ยคริปโตอะคุณเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์อะพี่นวลถามหน่อยดิคุณคิดว่าอะอย่างนี้บางคนอาจจะแบบว่ามึงไม่รู้อะเดี๋ยวปูให้นิดนึงก็ได้แถมให้เว้ยอย่างนี้คริปโตมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราใช่ไหมแต่บางคนต้องรู้ด้วยเหมือนกันคือสรรพากรอ่ะเขารู้ไงเขารู้ว่าอ๋อคริปโตมาแรงตั้งแต่ปี61กูก็เลยจัดการมีกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วคุณไปดูฉบับที่19พระราชกำหนดฉบับที่19นะคะตอนปี61โนค่ะอย่างนี้คุณอาจจะจ่าย 5% ก็ได้นะโว้ยคุณอาจจะเสีย 15% ก็ได้หรือคุณอาจจะเสีย 35% ก็ได้ค่ะพี่หนุ่ยเนี่ยคริปโตนี่ 35% ได้ด้วยเหรอคะเพราะมันไม่ได้เป็นไฟนอลแท็กนะหรือบางทีที่คุณเล่นคุณอาจจะเล่นอยู่ในบิตคับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีการคืออย่างนี้มันจะมีในกฎหมายเนี่ยพ.ร.ก.19ฉบับที่19อันนี้มันจะบอกว่าอย่างงี้อันนี้เราเวอร์ชันแบบว่าคุณเทรดแล้วคุณได้กำไรนะอันมันจะเข้าอยู่40วงเล็บ4ชกเชเกี่ยวกับใบกำกับไหมคะเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวเลยแต่ถามมาก็อดไม่ได้นะ40วงเล็บ4ชกเชเขาบอกว่าส่วนที่เป็นกำไรของคุณอ่ะนั่นคือสิ่งที่เอามาเสียภาษีแล้วมันจะมีอยู่ข้างล่างที่เขาบอกว่ามันจะต้องแบบมีการหักนะที่จ่ายค่ะ 15% นะคะคือมันจะไม่เหมือน40วงเล็บ4ทั่วไปที่คุณจะเป็นไฟนอลแท็กได้แต่สุดท้ายมันต้องกลับมาดูว่ารายได้อ่ะค่ะรายได้ของเราอะค่ะทั้งปีที่คุณรับอะคุณเสียภาษีดูเลยไหนอะเพราะถ้าสมมติว่าถ้าทั้งปีของคุณเสียภาษีเพียงแค่ 5% 300,000 5% คุณเสียภาษี 7,500 แต่คุณโดนคริปโตที่คุณเล่นอ่ะคุณแบบโดนหักไว้ 15% พอหักไปทั้งปีแล้วคุณเสียภาษีเท่านี้คุณก็ไปขอคืนส่วนต่างได้นะถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าพี่นวลคะหนูเทรดอะค่ะแต่เทรดของหนูอะปีนั้นอะปีเนี้ยหนูได้กำไรมา10ล้านถ้าเทรดได้กำไร10ล้านเนี่ยคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่เกิน5ล้านก็เสีย 35% แล้วถูกป่ะแต่คุณโดนหักภาษีไว้แค่เท่าไหร่เองอะคุณเสียคุณโดนหักภาษีไว้ล้านห้าคุณยังมีค่าภาษีที่คุณต้องไปเสียเพิ่มอีกล้านกว่าเพราะว่าคุณต้องเสียอยู่ประมาณ3ล้านกว่าถ้าคุณได้กำไรมา10ล้านเห็นภาพไหมเก็ตไหมซึ่งหลายคนอะไม่เข้าใจคิดว่าถ้าฉันไปเทรดกับตรงเนี้ยเขาไม่หักภาษีณที่จ่ายเอาไว้คือกฎหมายบอกว่าไอ้คนที่จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักใช่ไหมแต่บางครั้งอะเขาก็บอกว่าโอเคฉันไม่ได้รู้ต้นทุนเธอไงฉันก็เลยไม่ได้หักเข้าใจแต่คุณจะรู้ไงว่าคุณมีกําไรคุณมีขาดทุนอะไรเท่าไหร่คือพวกนี้มันสามารถไปดูข้อมูลกันได้อ่ะคุณเข้าใจมั้ยแต่ถ้าสมมุติเราเข้าใจว่ากูไม่ได้โดนหัก 15% กูรอดโนค่ะกําไรของคริปโตต้องเสียภาษีนะจ๊ะไม่ได้รอดและไม่สามารถที่จะทําเป็นไฟนอลแท็กได้มาออกเรื่องนี้ได้ไงคะแถมให้นะคะไม่ได้อยู่ในประเด็นหัวข้อนี้นะคะด้วยความที่พี่นวลลบไปแล้วมันมีช่องกฎหมายอยู่วันนั้นมีสอนอยู่ว่าทำยังไงอะเทรดยังไงให้ได้รับยกเว้นภาษีก็มีแต่ว่าเผอิญพอพูดเรื่องนี้ก็คือทุนของคุณนะคะก็คือส่วนที่เป็นต้นทุนในการซื้อของคุณคือเราเอาแค่ตัวกำไรนะเขาเอาแค่ตัวกำไรอะค่ะมาคิด
เราจะรู้ดีไงคะคุณจะรู้ว่าจะนะคะต้นทุนของคุณอะนะโอเคกลับมาไปกำกับสิจ้าเธอเรื่องของภาษีชวนพี่นวลออกคริปโตพี่นวลก็ไปคุณดูสิพอแล้ววันนี้ไม่ได้คุยเรื่องคริปโตพลาดมากเลยรู้ไหมนะคือเวลาถ้าบางทีเราสอนอะไรในเชิงลึกอะค่ะก็ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเข้าใจนะคะพี่นวลไม่ได้แบบอันนี้มันคือสาธารณะคุณเข้าใจพี่นวลนะคะไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะ40วงเล็บ4ชอเชอค่ะถ้าส่วนของกำไรนะมันมี2สเต็ปอะค่ะว่าจะเป็นตัวไหนมันก็มีเทคนิคอะพี่นวลสอนเชิงเทคนิคอะค่ะคือวิชาพี่นวลอะเหมือนวันเนี้ยพี่นวลสอนน้องแล้วบอกว่าพี่นวลก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเขาบอกว่าเขาดูโค้ดมาเยอะมากเลยแต่เขารู้ว่าพี่นวลช่วยเขาได้เพราะอะไรพี่นวลไม่ได้สอนคุณพี่นวลไม่ได้สอนพี่นวลสอนในเชิงลึกนะคะเพราะพี่นวลสอนจากประสบการณ์อะจากอดีตในการทำงานของพี่นวลใช่ไหมอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ออกมาช่วยพวกคุณฮะเท่านั้นเองช่วยคุณได้ทำให้ถูกต้องไงคือใช้กฎหมายเป็นนะคะชีวิตมันสามารถพลิกได้อะและไอ้ความรู้พวกนี้นะอยู่กับคุณทั้งชาติมันไม่ได้อยู่กับคุณแค่แบบว่ามาฟังพี่นวลมาเลยกับพี่นวลวันนี้คุณพี่นวลถามหน่อยสิคุณรู้ภาษีอ่ะคุณคิดว่าคุณใช้กับมันอ่ะกี่ปีอ่ะพี่นวลถามหน่อย30ปีหรือใช้แค่ในวันวันนี้พี่นวลสอนคุณเรื่องของใบกำกับคุณรู้เสร็จคุณใช้แค่วันนี้เหรอลูกคุณคิดว่าฉันรู้เสร็จแล้วฉันก็ใช้ได้ทั้งชีวิตอ่ะ30 50ปี60ปีหรือไม่ใช่แค่รุ่นคุณอ่ะคุณถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับลูกคุณได้อีกอ่ะคือคุณใช้ได้ทั้งชาติเนี่ยต้องบอกอย่างเงี้ยรู้ภาษี1ครั้งอ่ะอยู่ได้ทั้งชาติเพราะอะไรพอไม่รู้มันก็เสียภาษีแพงทั้งชาติเช่นกันนะเพราะเสียจากความไม่รู้ก็ต้องพูดกันตรงๆอ่ะถูกมั้ยแต่เราสอนในหลักการที่ถูกต้องคืออย่างงี้เรามากลับเรื่องของบินใบกำกับต่อนะหลายหลายคนมีปัญหาเพราะอะไรรู้มาเพราะว่าค่ะพอเราอะอย่างที่พี่นวลบอกเรามีภาษีซื้อแล้วเอาภาษีซื้อมาใช้หักกับทางสมบัติเวลาภาษีซื้อของเราคือคุณต้องมาดูอย่างนี้นะ ดึงพี่นวลกลับมาก่อนถูกต้องค่ะคุณรัตนาต้องดึงพี่นวลกลับมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวพี่นวลไปออกทะเลกับคุณนะคะพี่นวลยิ่งแบบมีอะไรถามมาถ้ามันเห็นปุ๊บเข้ามาปุ๊บสะดุดปั๊บอีฉันก็พูดออกไปแล้วพี่นวลก็แบบลืมในสิ่งที่แบบว่าจะยาวไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อคริปโตนะคะพี่นวลจะพาออกทะเลไปไหนอ่ะเพราะเอิญเพื่อนเธอถามเรื่องคริปโตมาฉันก็อดไม่ได้เป็นห่วงไงไม่หรอกพี่นวลเป็นห่วงเพราะแม้วันนั้นที่ออกมาไลฟ์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะก็พี่นวลเห็นข่าวใช่ไหมที่ SCB เขามาซื้อหุ้นของบิตคับใช่ไหมแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาโดนหักภาษี 15% โน่นนี่นั่นแต่ฉันบอกว่าอยู่จะโดนหักหรือไม่โดนหักมันก็มีสิทธินะไม่ใช่แบบว่าคุณจะรอดจากตรงนั้นก็เป็นห่วงเท่านั้นเองเนาะอ่ะเรามาเรื่องใบกำกับกันต่อนะคะเดี๋ยวไปออกนอกคุ้งของโอเคแต่อย่างนี้อ่ะต่อนะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะคุณก็ต้องมาดูว่าเราต้องมาวางแผนละว่าโอเคร้านที่เราซื้อมีภาษีซื้อไหมเพราะว่าถ้าคุณมีภาษีซื้อบางคนกลัวเรื่องแวดจนทั้งๆที่มีภาษีซื้ออยู่เยอะมากคุณก็ทิ้งภาษีซื้อที่คุณจะเอามาใช้ถูกไหมเพราะเราลืมว่าเวลาเรามีภาษีขายเราบวกกับสินค้าที่เราแบบคนที่มาซื้อได้โดยที่อยู่ที่เราเป็นคนตั้งสินค้าตั้งราคาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กล้าบวกพอคุณไม่กล้าบวกปุ๊บปรากฏว่าเป็นยังไงคุณก็ขายร้อยนึงเหมือนเดิมถูกไหมพอคุณเข้าสู่ในระบบแวดคุณกลัวเขาไม่ซื้อคุณก็ขายร้อยนึงคุณไม่ได้บวก7บาทเขาแต่ปัญหาชีวิตมันจะกลับมาตามหลังเวลาที่ข้อมูลของคุณนะคะมันเป็นตัวฟ้องใช่ไหมว่าโอเคยอดมันเกินล้านแปดมันจะมีเรื่องแวดเข้ามาคราวนี้เวลาที่สรรพากรเอาข้อมูลมาใช้ทีหลังคุณจะไม่สามารถค่ะย้อนกลับไปบอกลูกค้าได้ไหมเพื่อนๆจะสามารถไปบอกลูกค้าได้ไหมว่าเฮ้ยคราวก่อนที่พี่ขายคุณไปร้อยนึงอ่ะตอนนี้พี่เจอเรียกแวดย้อนหลังอ่ะพี่ขอบวก7บาทเพิ่มทำได้ไหมเพื่อนๆว่าได้ขอได้ค่ะหรือคิดว่ามันก็ไม่ได้นะพี่นวลลูกค้าซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยอ่ะคุณจะเคืองเขาจะเคืองไหมล่ะอยู่ๆคุณไปบอกขอชาร์จแบตทีหลังเว้ยเพราะว่าตอนนี้ฉันเจอสัมภาระเล่นอย่างเงี้ยมันได้ไหมจริงๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกมาเพราะฉะนั้นอ่ะกลับมาในเรื่องของราคาของสินค้านะคะเพราะเวลาที่เรามีสมมติเรามีภาษีซื้อเข้ามาหมื่นหนึ่งปุ๊บใช่ไหมใช่มันไม่มีทางเลยค่ะถูกไหมคะคุณพัฒน์มันไม่มีทางอ่ะเนาะคือนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ไงเพราะว่าคุณไม่สามารถย้อนเวลาไปอะไรย้อนเวลาไปบอกลูกค้าว่าขอบวก7บาทเพิ่มจากสิ่งที่ขายไปเพราะตอนนั้นอ่ะตัวเองก็แบบว่าไม่คิดว่าเราจะมาเจอปัญหาชีวิตทีหลังก็เลยไม่ได้บวกราคากับลูกค้าจะไปบอกเขาคงไม่มาจ่ายให้เราเพิ่มอ่ะ
ถูกไหมก็เช่นกันนะคะเราก็คงไม่สามารถจะไปบอกกับสรรพากรได้เหมือนกันนะเว้ยว่าพี่ฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของแวดเข้ามาถูกไหมคะใช่ไหมมันทำไม่ได้จริงไหมคะนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องระวังค่ะเราต้องรู้กับมันจริงๆอะค่ะเพราะว่าหลายๆคนด้วยความที่ไม่รู้ก็อยากทำให้ถูกต้องแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงอะค่ะพี่นวลเข้าใจนะคราวนี้เรามาฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะก็เอาสิ่งที่พี่นวลสอนไปใช้จะได้ไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาภายหลังพอกลับมาที่การตั้งราคาสินค้าแต่หลายๆคนก็บอกว่าพี่นวลถ้าหนูอะซื้อสินค้ากับร้านที่โนแวดอะเป็นไงคะราคามันต่างกันมากกับพี่นวลใครเป็นบ้างเป็นค่ะเพราะร้านเนี้ยจดแวดอะเขาก็มีหนูต้องไปจ่ายเพิ่ม7แต่ร้านนี้เขาไม่ได้อยู่ในระบบแวดอะค่ะถ้าไปซื้อจากร้านเขาอะมันเซฟอะเซฟกว่ากันเจอะเลยใครเป็นอย่างนี้หรือบางคนอาจจะเป็นอะไรนะคะเพราะร้านที่เราไปซื้อประจำอะค่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบแวดไงคะพี่นวลหนูก็ไม่มีหรอกไอ้ภาษีซื้อที่จะไปเอาจากที่ไหนมาแล้วเราก็ต้องซื้อจากร้านนี้เท่านั้นด้วยเพราะว่า no choice มีร้านเขานี่แหละค่ะขายอยู่ร้านเดียวแต่พี่นวลอยากบอกคุณนะเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นจริงที่คุณบอกว่ามันไม่มีมันอาจจะมีแต่ว่าคุณไม่เคยที่จะมองคุณคิดว่าต้องซื้อเฉพาะร้านนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายให้คุณกลับมามองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในระบบแวดแล้วเป็นไงคะโอเคภาษีซื้อมันจำเป็นสำหรับเรานะจ๊ะถ้าเราจะเอาภาษีซื้อมาใช้กับทางกรมสรรพากรแต่ถ้าโอเคไอ้ร้านที่คุณซื้อเขาโนแวดก็จริงแต่โนแวดของเขามันทำให้ต้นทุนของสินค้าของคุณถูกมากถูกไหมแต่ตัวเราเองอะพอเราต้องอยู่ในระบบแวดปุ๊บอะถึงเราจะซื้อสินค้าค่ะจากร้านที่โนแวดก็ตามคุณยังสามารถนะคะที่จะอะไรคะบวกค่าแวดได้เพื่อที่อะไรเราเองอะค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นคนมาเสียแวดตรงนั้นไงจ๊ะถูกไหมถึงเราไม่มีภาษีซื้อก็ตามนะคะคุณยังสามารถที่จะบวกค่าแวดได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคือถ้าคุณมีตัวภาษีซื้อคุณเอาภาษีซื้อหักกับภาษีขายมาหักกันได้สมมุติว่าคุณมีภาษีขาย 10,000 คุณมีภาษีซื้อ 5,000 คุณก็แค่จ่ายแค่แล้วส่วนต่าง 5,000 บาทแต่คุณได้กำไรจาก 5,000 ตรงนี้มาหักกบนะคะแต่กลับมาที่การตั้งราคาของสินค้าคือถ้าคุณมีภาษีซื้อคุณก็ได้2เด้งอ่ะคุณเวลาคุณไปขายคุณก็บวก 7% กับเขาคุณเก็บเขามาแต่คุณมีภาษีซื้อที่คุณเอามาหักกับสัมภาระคุณก็จ่ายส่วนต่างเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้ถ้าเคลียร์ขอคำว่าโอเคค่ะแต่พี่นวลจะค่อยๆทีละสเต็ปให้คุณเห็นภาพมันจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาชีวิตภายหลังกับหลายๆคนที่วันนี้ค่ะเกิดปัญหานั้นอยู่คือจากความไม่รู้หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดว่ายังไงเข้าใจผิดว่าถ้าซื้อสินค้าจากร้านที่โนแวดเป็นยังไงคุณน้ำก็เข้าใจว่าฉันไม่สามารถที่จะไปออกไปกำกับภาษีให้กับคนที่มาซื้อสินค้าฉันได้เข้าใจผิดอย่างแรงค่ะไม่ใช่นะคะพี่นวลถึงต้องมาแก้ให้เราจะได้รู้นะคะเคลียร์นะคะคุณแพทคุณชมพู่บอกโอเคนะคะเนี่ยค่ะจะได้เข้าใจไงอ๋อไม่เป็นไรนี่ถ้าถึงฉันจะซื้อร้านนี้โนแวดก็ตามนะเว้ยแต่เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแวดปุ๊บเวลาลูกค้ามาซื้อคุณสามารถออกบินให้เขาได้ปกติแล้วคุณก็ชาร์จราคาค่าแวดก็แสดงว่ายังไงพอรู้คุณบวกราคา101คุณขายไป107หรือ1,000คุณขายไป1,070คุณก็เก็บ70บาทเนี่ยนำส่งสัมภาระเห็นไหมคุณบวกราคาไปปุ๊บคุณ101คุณบวก7บาทหลังจากคุณเข้าแวดคุณไม่ใช่เป็นคนจ่ายแวดนะเว้ยคนที่มาซื้อของเป็นคนจ่ายคุณก็เป็นทางผ่านเงินเก็บ7บาทปุ๊บวันที่15ฉันส่งสัมภาระขายพันเก็บ10ปุ๊บคนวันที่15คุณนำส่งสัมภาระใครจ่ายคะเราหรือคนที่มาซื้อของเราจ่ายคะถ้าเราขอเราถ้าเขาขอเขาคนซื้ออะคุณหรือคนซื้อคะคุณว่าเห็นไหมมันเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการตั้งราคาอย่ากลัวว่าถ้าเพิ่มราคาแล้วลูกค้าจะหนีใช่ค่ะคนซื้อจ่ายถูกไหมคะอ่ะ
ถูกไหมคนซื้อจ่ายแต่ถ้าเราคิดว่ากลัวลูกค้าหนีก็ครึ่งครึ่งก็ได้ครึ่งครึ่งก็ได้ไงฮะคือถึงเราเพราะถามว่าคนซื้อจ่ายคือพอเราบวกราคาไงคืออย่างนี้นะเวลาที่เรามีภาษีซื้อเราได้เปรียบ2เด้งคือคุณเอาภาษีซื้อมาใช้กับทางกรมสรรพากรแล้วคุณก็ไปบวกราคากับคนที่มาซื้อสินค้าคุณได้เปรียบ2ต่อถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าเผอิญคุณต้องไปซื้อต้นทุนจากคนที่เขาโนแวดแต่คุณได้ซื้อของถูกไงคือมันต้องแลกกันนะคะคุณจะเอาทั้ง2อย่างเป็นไปไม่ได้จริงไหมจ๊ะพอคุณไปซื้อสินค้าจากร้านที่มันถูกแต่คือเขาโนแวดแล้วคุณจะเอาภาษีซื้อมาใช้กับสัมภาระโดยที่คุณอาจจะได้รับคำแนะนำว่าไม่มีภาษีซื้อไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวจัดการให้ค่ะจ่ายแค่เท่านี้เองค่ะมีบิลเหลือเยอะแยะเลยค่ะไอ้อย่างงั้นนะคะปัญหาชีวิตมีในอนาคตนะคะคุณหลายๆคนได้รับคำแนะนำแบบผิดๆแล้วก็ทำแบบผิดๆพี่จะบินอะไรล่ะคะบินน้ำมันบินโน่นบินนี่โดยเฉพาะอะไรธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปัญหาชีวิตมาในอนาคตนะคะต้องระวังคือในเมื่อเราไม่มีภาษีซื้อเพราะร้านที่เราไปซื้อโนแวดแต่เขาบอกว่ามันทำได้อะค่ะพี่นวลถามก่อนคุณว่าใครเสี่ยงคะไอ้คนแนะนำหรือเราเสี่ยงคะคนแนะนำบอกว่าไม่มีปัญหานะคะฉันเห็นในเวลามีปัญหาสรรพากรเรียกตรวจสอบไม่เห็นไอ้คนแนะนำมาเสียภาษีกับคุณเลยค่ะเขาไปถึงไหนเราถึงไหนแล้วคะแต่คนที่ต้องมานั่งรับผิดชอบคือใครรู้ไหมฮะเจ้าของกิจการคือเราเลยค่ะคุณเลสใช่ค่ะคุณจิต้าเราเสี่ยงค่ะเราเสี่ยงจริงๆเลยค่ะตัวเราเสี่ยงมากมายเลยนะคะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณปิยพรพอเราเสี่ยงไม่พอนะคุณรู้ไหมไอ้หนึ่งใบกำกับภาษีที่ปอนเนี่ยชีวิตมีปัญหาอีกนะเธอทำไมรู้ป่ะเขามีเรื่องของใบกำกับปลอมมันมีเรื่องของคดีอาญาโง่ขึ้นมาด้วยค่ะคุณคือเมื่อก่อนนะสมัยก่อนคือกฎหมายนี้มันมีมาอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนสรรพากรก็ไม่ได้เอาประเด็นนี้มาใช้นะเว้ยคืออย่างมากคืออยู่มาจ่ายเบี้ยปรับจ่ายเงินเพิ่มจ่ายค่าภาษีที่คุณต้องจ่ายโอเคสรรพากรได้ตังโอเคอยู่โอเคจบๆคุณได้ตังแล้วไม่เป็นไรถูกป่ะแต่วันนี้เป็นยังไงคะพี่อุตสาห์แบบนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คือมันด้วยความที่ว่าณวันนี้อะค่ะชีวิตของเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเราทำธุรกิจอ่ะแต่พอเราไม่รู้ภาษีอ่ะมันเหมือนกับขาข้างหนึ่งคุณแย่ไปในคุกอ่ะมันใช่เหรอพี่นวลเออใช่เรื่องใบกำกับปอนมันโคตรเสี่ยงมากเลยนะคุณเพราะอย่าลืมนะแม่งรัฐอ่ะเสียหายเป็นพันล้านนะเว้ยไอ้เรื่องใบกำกับภาษีปอนคือมันมีการแบบทำธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็เอาภาษีซื้อคุณนึกสภาพดูสิเจ้าของกิจการโนภาษีซื้อเพราะว่าไปซื้อร้านจากร้านที่ไม่มีบินแต่ว่าก็ไปหาบินน้ำมันบินอะไรมาใช้กับสัมภาระแล้วคุณก็เอาภาษีซื้อที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะมาใช้กับภาษีขายที่คุณเก็บชาวบ้านมาเอ้าใครเสียเปรียบอะสัมภาระเงินหายถูกป่ะจริงมาเนี่ยค่ะคือปัญหาชีวิตของหลายๆคนคือเราอาจจะได้ภาษีซื้อมาแต่ภาษีซื้ออันน้อยนิดแต่คุณเข้าใจไหมเพราะอะไรกฎหมายบอกว่า1บินใบกำกับเขาไม่ได้ดูเป็นจำนวนเงินของคุณนะเว้ย1บินใบกำกับภาษีที่ปอมอ่ะค่ะมันจะมีโทษจำคุก3เดือนถึง7ปีเขาดูเป็นบินนะเว้ย1กระทงความผิดเจ้าของกิจการไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้กฎหมายสรรพากรมันแรงอย่างนี้เหรอคือจริงๆกฎหมายนี้มันมีนานแล้วแต่ว่าอยู่ไม่ได้ค้ายาไงอยู่แค่ซื้อบินไงต้องเอาอยู่เข้าคุกมันก็แบบแต่กฎหมายมันบังคับอย่างนี้แล้วก็มีการเอาคนเข้าคุกมาแล้วค่ะจากเรื่องของบินปลอมพี่นวลถึงต้องออกมาสอนออกมาเตือนออกมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะไม่ได้ต้องการให้แบบยิ่งเราอ่ะเป็นเสาหลักอ่ะคุณพร้อมไหมพี่นวลถามหน่อยที่วันนี้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะที่คุณหามาได้อ่ะคุณมีคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณแฟนคุณที่คุณต้องดูแลแล้วคุณเป็นเสาหลักในการทำธุรกิจอ่ะเพราะทั้งบ้านไม่มีใครทำเลยมีคุณทำอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมีความแนะนำบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณเซฟค่าภาษีซื้อไว้เอามาใช้กับสรรพากรเดี๋ยวพี่หาให้คุณแล้วเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะพี่นวลถามกลับนิดนึงคุณคิดว่าไอ้คนแนะนำอ่ะจะมารับผิดชอบด้วยปะวะเขาเป็นคนแนะนำคุณอ่ะพี่คนนี้แนะนำหนูมาคุณจะไปบอกสรรพากรอย่างนี้ได้ไหมวะใช่เลยค่ะมันไม่คุ้มอะค่ะที่จะทำจริงมากแต่สู้เราอะมาเรียนรู้หลักการมาเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องแต่มันสามารถเอาไปใช้ได้ชั่วโคตรอะ
จากความรู้อะในตนของพี่นวลอะที่ช่วยผู้ประกอบการมามากมายคุณไปดูได้เลยนะเทสต์มินิโอของพี่นวลอะไม่มีใครเป็นหน้าม้าสักคนเว้ยกล้าพูดคือเมื่อก่อนพี่นวลก็ไม่รู้นะเว้ยจนกระทั่งอะไรรู้ไหมมีลูกศิษย์พี่นวลวันนั้นน้องมาเรียนแล้วน้องบอกว่าก่อนหน้านั้นอะหนูอะเห็นเทสต์มินิโอของพี่นวลแล้วหนูก็ว่ามันอวยนี่หว่าคือมีความรู้สึกว่าพวกนี้คือหน้าม้าที่พี่นวลจ้างมาพี่นวลอยากจะบอกว่านักธุรกิจที่มาเจอพี่นวลอะค่ะ10ล้าน100ล้านอะเขาไม่จำเป็นต้องพูดให้ก็ได้เนาะแต่เขาแค่อยากช่วยเพื่อนๆนักธุรกิจด้วยกันมันเหมือนเป็นการแบ่งปันนะคะด้วยความรักมากกว่าเพราะคนพวกนี้ค่ะเงินซื้อไม่ได้แต่ใจต่างหากที่เขาพร้อมพี่นวลขอบคุณนะคะเพื่อนๆนักธุรกิจทุกคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนไม่มีใครเป็นหน้าม้านะคะเพราะของพี่นวลคือของจริงตัวจริงเสียงจริงแต่ทำไมเขาถึงอยากให้อ่ะคือคนทุกคนที่มาหาพี่นวลนะคะเขาได้ช่องของกฎหมายไปเซฟภาษีมหาศาลแล้วคุณเคยเจอไหมอ่ะที่ไหนอ่ะที่เซฟสมมติบอกว่าฉันประหยัดภาษีได้หลัก10ล้านหลักล้านโน่นนี่นั่นอ่ะไม่มีหรอกค่ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านั้นอ่ะเขาทิ้งเงินกันไปหลายล้านมากเป็นหลัก10ล้าน100ล้านคือค่าใช้จ่ายคุณนึกสภาพดูวันนี้คุณมีค่าใช้จ่ายกองมาหือมากองเท่าภูเขาอะแต่ไม่มีใครมาบอกคุณถึงวิธีการเอามาใช้ในแบบที่สัมปกรณ์จอมรับตั้งหากล่ะดีกว่าวิธีการที่แบบว่ากูต้องไปหาบินอะแล้วถามว่าได้ภาษีซื้อมาเท่าไหร่อะบินนี้ได้มาอ่ะมากสุด100,000 5,000 10,000 ล้านนึงเหรอใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือใบกำกับภาษีซื้อแล้วอีกอันหนึ่งก็ต้องระวังนะเว้ยล่าสุดลูกศิษย์พี่นวลเจอเลยนะมันมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะเขาเอาบินอะค่ะของร้านค้าของลูกศิษย์พี่นวลเนี่ยไปให้โรงพิมพ์ทำคุณนึกสภาพดูสิร้านของลูกศิษย์พี่นวลอะเขาไม่ได้ขายบินนะอยู่เขาเปิดธุรกิจอะขายอุปกรณ์ก่อสร้างจ่ายภาษีถูกต้องแต่ลงพิมพ์โทรมาโชคดีมากเลยนะลงพิมพ์โทรมาแล้วถ้าลงพิมพ์ไม่โทรมาลูกศิษย์พี่นวลจะรู้ไหมว่ามีคนเอาชื่อร้านเขาอะไปให้ลงพิมพ์อะทำบินปลอมแต่ก็บอกทางแก้ไปแล้วอะนี่คุณก็ต้องระวังนะคือมันมีธุรกิจพวกอย่างนี้อยู่อะค่ะทำไม่ใช่บอกว่าปรากฏว่าลงพิมพ์บอกว่าเขาไม่ได้ทำแค่ร้านลูกศิษย์ร้านพี่นวลร้านเดียวนะเว้ยมันเอาไปให้ตั้งกี่กิจการอะของคนอื่นที่แบบว่าเขาก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมมันก็หากินกับบินพวกอย่างเงี้ยคือกิจการของเขาทำธุรกิจแบบถูกต้องนะแต่มันก็จะมีอะไรคะคนที่แบบว่าเอาเอกสารของเขาไปดูแล้วก็ไปให้ลงพิมพ์อะพิมพ์แบบเนี่ยต้องระวังนะคะทุกอย่างต้องระวังอะค่ะปัญหาชีวิตมีมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตัวเรื่องของใบกำกับอะค่ะมันค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากเลยไงคือด้วยความที่ว่าณวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะคือสมัยก่อนอะเพื่อนๆอะใช้ใบกำกับภาษีปลอมกันเยอะใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจอะค่ะสมัยก่อนมันไม่มีสารพัดอีอะเหมือนณวันนี้ถูกไหมคุณดูสิวันนี้มันมีภาษีอะไรอะ e-payment e-service e-with holding taxE-tag invoice E-tag receipt คือทุกอย่างอยู่ใน E หมดเลยนะคะ E ไหนคะ E นั่นอะ E นั่น E นี่เหรอคะไม่ใช่อ่ะคุณต้องระวังนะคือวันนี้คุณต้องรู้แล้วแหละคือแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็เราเองเป็นเจ้าของถูกว่าเราก็จะรู้ว่าใบกำกับภาษีเนี้ยคุณจ่ายเงินจริงป่ะคุณจ่ายเงินจริงใช่ป่ะไม่จ่ายเงินจริงแล้วยังไงเว้ยจ่ายเงินจริงแล้วอยู่ต้องดูอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่แค่จ่ายเงินจริงแล้วจบนะคืออันนี้เป็นเคสของลูกศิษย์พี่นวลเลยคือลูกศิษย์พี่นวลจะมีเคสเยอะแยะมากมายเลยนะที่แบบว่าบางทีก็ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังแต่อันเนี้ยนึกได้งี้บางครั้งอะค่ะก็ซื้อของจริงนะทำธุรกิจซื้อจริงใช่ไหมจ๊ะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยซื้อเสร็จแล้วไว้จ่ายก็จ่ายตังค์จริงๆอ่ะแต่ประเด็นอย่างนี้นะคุณก็ต้องระมัดระวังจะได้ไม่พลาดสมมุติว่าวันนี้คุณซื้ออะไรดีอ่ะคุณซื้อสีวันนี้คุณซื้อสีถูกป่ะคุณซื้อสีทาบ้านคุณซื้อกระเบื้องคุณซื้อโน่นนี่นั่นคุณก็จ่ายเงินให้เขาตามนี้แต่
ยังได้อยู่มั้ยไปแล้วเหรอเอ้ยมันยังโอเคมั้ยยังได้มั้ยสภาพยังชัดเสียงยังชัดมั้ยจ๊ะถ้ายังได้พี่นวลขออะไรซะขอ999ค่ะพี่นวลคะยังได้อยู่นะคะได้ไหมคะได้มั้ยได้มั้ยถ้ายังได้อยู่พี่นวลขอ999นะคะว่าเสียงภาพยังชัดอยู่ได้มั้ยเป็นไงคะยังอยู่มั้ยคะโอเคค่ะเมื่อกี้เห็นเพื่อนบอกว่าค้างได้นะคะงั้นเดี๋ยวพี่นวลไปต่อฮะคืออย่างงี้จะพูดประเด็นไหนอ่ะพี่ลืมแล้วเนี่ยพี่นวลถึงประเด็นไหนอะไอ้เมื่อกี้ถึงประเด็นไหนบอกหน่อยดิฉันก็ลืมเลยนะเห็นคําว่าค้างฉันก็ค้างตามเลยนะคะว่ะอ๋อเนี่ยนึกออกละจะพูดประเด็นลูกศิษย์เพลงอย่างงี้คือด้วยความที่ว่าสมมุติน้องเขาซื้อสีใช่มั้ยน้องเขาซื้อสีรับเหมาก่อสร้างนี่แหละเสร็จแล้วอย่างงี้ซื้อสีแต่ด้วยความที่ว่าก็จ่ายเงินไปหมดนะเว้ยจ่ายเงินตรงทุกอย่างแต่พลาดตรงไหนหรือเปล่าไม่ได้ดูบิลคือเวลาที่คุณอะซื้อสินค้าอะไรบิลที่ร้านค้าค่ะออกให้คุณอะมันก็ควรจะเป็นอะไรรู้ใช่ไหมจ๊ะมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่คุณซื้องานเพราะไม่งั้นอะมันมีปัญหากับสต็อกสินค้าของคุณเคลียร์ไหมเห็นภาพไหมสมมุติวันนี้เราซื้อสีถูกไหมเราซื้อสีแต่ไอ้ร้านค้าที่คุณซื้ออะลงแต่อะไรวะเสาเข็มมาสัก100ต้นอย่างเงี้ยคุณว่ามันจะมีปัญหาชีวิตภายหลังปะไม่นวลถามหน่อยเลยอะยังอะโอเคไหมอะคุณพี่นวลถามนะถ้าคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาชีวิตได้นะคะพี่นวลเราจ่ายเงินไปเต็มก็จริงอะแต่ว่าอะไรคะหนูซื้อสีอะเขาเอาเสาเข็มมาให้หนู100ต้นแทนอะปัญหาชีวิตเกิดได้ไหมพี่นวลถามว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตได้ขอคำว่ามีค่ะลูกคิดว่าไม่น่าจะมีนะพี่นวลมีไหมมีไหมพี่นวลเหมือนมันค้างเลยนะค้างไม่ค้างเนี่ยดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะที่รักได้ไหมคะพี่นวลไม่เห็นคอมเมนต์คุณเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะระหว่างนี้ฝากแชร์เลยนะจ๊ะโถได้ไหมมีไหมเหมือนคอมเมนต์มันค้างเลยอ่ะมีไหมมีไหมคุณว่าดูสิแต่อะไรวะมีใช่ไหมคะใช่มีถูกต้องเลยค่ะคุณสริญญานะจ๊ะมันสามารถนะคะมีปัญหาชีวิตกับเราได้เลยค่ะคุณลักกี้นะคะมีถูกต้องเลยค่ะคุณรัตนาคุณวิลาสินีก็บอกว่ามีนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะถูกไหมใช่เห็นไหมเพื่อนบอกว่าถ้าโดนเช็คสต็อกก็บันเทิงสิคะนั่นแหละค่ะปัญหาชีวิตมากันเลยค่ะซึ่งนี่คือเคสที่อะไรคะหลายๆคนเจอพี่ก็หนูจ่ายเงินครบนะคะพี่ก็หนูไม่ได้ซื้อบิลนะคะแล้วคุณว่าเขาจะฟังปะฟังของคำว่าฟังหรือว่าไม่ของคำว่าไม่อะสวัสดีค่ะคุณอาคิดถึงนะคะเทคแคร์ไม่นะคุณว่าเขาฟังปะสมมติวันนี้เราไปซื้อสีทาบ้านนะเราทำโครงการบ้านจัดสรรเสร็จแล้วไอ้ร้านที่เราไว้ใจมากมายก็ให้เด็กแบงค์ไปซื้อเอาตังค์ไปให้เด็กก็ไม่ได้ดูเนี่ยว่าคุณอะซื้อสีเด็กดูว่าโอเคเงินตรงโอเคทุกอย่างโอเคแต่คุณเจอเสาเข็มไปร้อยต้นอะชีวิตมีปัญหาไหมคะเห็นไหมทั้งที่เราก็จ่ายเงินเต็มแล้วเว้ยเราไม่ได้ซื้อบินนะแต่บินของคุณอะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณซื้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคืออะไรเวลาที่คุณซื้อสินค้ากับร้านไหนก็ตามคุณก็ต้องดูให้ละเอียดว่าวันนี้เพื่อนๆซื้ออะไรถูกไหมเพราะไม่งั้นนะคะสต็อกของคุณนะคะมันคือตัวฟ้องที่อาจจะเป็นปัญหาชีวิตของกิจการภายหลังได้เคลียร์มั้ยพอแล้วมั้งวันนี้พี่นวลใช้เสียงทั้งวันแล้วพอยังพอแล้วแหละพอแล้วจะไปก็ไปแล้วกูโอเคมั้ยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเช็คนะคะเวลาที่คุณซื้อค่ะคุณต้องเช็คนะคะว่าสินค้าที่ซื้อใช่ไหมจ๊ะกับบินนะคะที่ร้านค้าของคุณนะคะออกแวดให้คุณนะคะเพื่อที่คุณจะเอาภาษีซื้อมาใช้กับทางกรมสรรพากรนะมันตรงกันปะ
ันนี้ต้องละเอียดมากเลยนะไม่ได้เลยนะเพราะเวลาที่เขาประตรวจสต๊อกคุณนะคะชีวิตมีปัญหาได้มีชมพี่นวลด้วยน่ารักเลยค่ะพี่อุษาขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่คุณต้องกลับมาแล้วอ๋ออ่ะคุณต้องรู้ละสิ่งแรกคุณต้องรู้ว่าวันเนี้ยคุณกลับไปเช็คดูนะว่ารายได้เป็นยังไงบ้างมันถึงเกณฑ์แล้วยังมันโดนนำส่งข้อมูลไปมากแค่ไหนอะไรยังไงโอเคแล้วมาดูว่าสินค้าคุณอะมันได้รับยกเว้นแวดหรือเปล่านะจ๊ะสิ่งที่คุณต้องไปดูเสร็จแล้วคุณต้องไปดูอีกว่าโอเคนะถึงเพื่อนๆ นะคะซื้อสินค้าจากร้านค้าที่นนแวดก็ตามแต่เวลาที่คุณเอามาขายเวลาที่คุณอยู่ในระบบแวดแล้วอะคุณก็สามารถนะคะที่จะอะไรคะออกบินไปกำกับตรงนั้นนะให้กับลูกค้าของคุณได้ไม่จำเป็นว่าเฉพาะสินค้าที่คุณซื้อจากร้านค้าที่จดแวดเท่านั้นถึงจะมาบวกแวดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะค่ะเข้าสู่ในระบบแวดแล้วอะค่ะทุกการขายสินค้าของคุณนะคะมันจะมีเรื่องของแวดเข้ามาเพียงแต่ว่าค่ะความเข้าใจที่ผิดหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีภาษีซื้อก็เท่ากับเราต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรซึ่งไม่ใช่เพราะมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อคุณนะคะไม่ได้บวกราคาสินค้าไปกับคนที่มาซื้อของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆชาร์จ 7% ลงไปคุณไม่ใช่คนจ่ายแวดให้สรรพากรนะคุณเป็นแค่ทางผ่านเงินนำส่งให้สรรพากรถึงวันเนี้ยร้านค้าที่คุณซื้อเขาโนแวดก็จริงแต่ด้วยความที่ว่าเราจะได้ต้นทุนนะคะที่ถูกกว่าถูกปะก็ต้องมาดูแต่บางคนน่ะก็มีภาษีซื้ออยู่ในมือกองเบลเลอร์เธอเลยนะเว้ยแต่เข้าใจผิดเรื่องของแวดไงเลยทำให้แบบว่าไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อ่ะคุณกลับไปดูเลยนะว่าเออณวันนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่เราอ่ะจะได้ไปวางแผนชีวิตของเราได้ว่าเออนะข้อมูลมันเป็นยังไงเราต้องวางแผนยังไงที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอมีปัญหาทีหลังกับทางเขาได้อ่ะนะพี่นวลเป็นกำลังใจให้นะคะและสำหรับใครอะค่ะที่คิดว่าโอเคนะวันนี้เราไม่อยากเป็นคนหนึ่งแล้วอะที่จะต้องมานั่งกังวลใจต้องมานั่งทุกข์ใจจากความที่คำว่าไม่รู้ภาษีแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากจะเสียภาษีแพงๆอะให้กับเขาอะแต่เราเองอะค่ะมาขอแถมเรื่องอะไรคะและเรื่องอะไรอะจะแถมเลยไว้วันอื่นเอาหัวข้ออื่นเลยดีกว่านะแถมไปให้แล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องคริปโตแล้วพี่นวลแถมไปให้แล้วเดี๋ยวอยากวันหลังอยากดูเรื่องอะไรก็เขียนมาเดี๋ยวมาทำให้มาสอนให้นะคะฟังไปเถอะค่ะไลฟ์ของพี่นวลแต่บางเรื่องที่แบบเป็นข้อมูลเชิงลึกไลฟ์เสร็จก็ขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้นะคะเพราะบางอย่างคุณต้องเข้าใจนะพี่นวลมาสอนคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสาระมากเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะเอามาพูดอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าพี่นวลมาให้เพราะความรักนะอยากช่วยนะคะแล้วถ้าใครคิดว่าเฮ้ยวันนี้เปื่อแล้วพี่นวลไม่อยากเสียภาษีแพงอ่ะแล้วไม่อยากจะกังวลกับปัญหาที่จากฐานข้อมูลของเราที่มันอาจจะกลับมาหาเราอ่ะย้อนหลังได้อ่ะแต่เราอยากจะได้ความรู้ในเชิงลึกอ่ะทางภาษีอ่ะจากความรู้ในตนของพี่นวลที่ช่วยนักธุรกิจมากมายให้มีค่าใช้จ่ายแบบถูกต้องถูกกฎหมายถูกวิธีอ่ะไม่ว่าสุดท้ายคุณจะไปให้ใครมาช่วยคุณอะแต่เมื่อเจ้าของอะค่ะที่มีความรู้ทางภาษีอะค่ะคุณจะได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจอย่างไม่แฟร์คุณจะสามารถอะค่ะเอาความรู้นี้ไปต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแยะนะโดยเฉพาะใครที่วันนี้คิดว่าพี่นวลคะหนูกำลังจะกู้มาทำธุรกิจนะคะแล้วเป็นไงคะดอกเบี้ยมันสูงอะพี่นวลช่วยคุณได้ค่ะอย่าเพิ่งกู้ธนาคารจนกว่าจะมาเจอตัวพี่นวลนะคะคุณจะได้ช่องกฎหมายที่คุณนะคะจะเซฟดอกเบี้ย 50% เพียงแค่คุณรู้ความรับทางภาษีชีวิตคุณก็แฮปปี้แฮปปี้เมื่อเราเจอกันนะจ๊ะบางคนบอกนอนไม่หลับมาเป็นเดือนเป็นปีก็มีนะเว้ยที่มาหาพี่นวลแต่พอเจอพี่นวลหนูนอนหลับแล้วหนูสบายใจแล้วหนูมีความสุขหนูแก้ปัญหาตัวเองได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณคุณลัคกี้แมนมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณคุณอุษานะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณน้ำขอบคุณคุณสรินยาขอบคุณคุณรัตนาขอบคุณคุณวิลาสินีนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณคุณอานะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะแล้วถ้าใครอยากได้ความรู้เชิงลึกก็สามารถที่จะอะไรคะทักอินบ็อกซ์แอดมินนะคะขอราคาพิเศษนะคะแล้วพี่ดวนนะคะจะช่วยคุณนะคะให้นอนหลับแบบสบายใจ เพราะว่าพี่ดว
เป็นยานอนหลับได้เปล่าคะพี่นวลเป็นยาที่ช่วยให้คุณนะคะเซฟภาษีได้ด้วยตัวคุณเองแต่ขอย้ำนะคะสิ่งที่สอนให้พ่อรักและจะทำให้เราอะค่ะสามารถเก็บกำไรของคุณนะคะเอาไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวที่คุณรักนะคะเก็บไว้ส่งลูกเรียนเมืองนอกแต่คุณจะต้องเสียภาษีแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณยินดีที่จะจ่ายเพราะมันสามารถประหยัดได้ด้วยตัวคุณเองทั้งชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายฝันดีค่ะ